สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูปานันกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องการพัฒนาจิตธรรมแนวทางศาสนาการพัฒนาจิตเราสามารถทำได้อย่างไร นะคะในการพัฒนาจิตเนี่ยนักเรียนดูเราสามารถทําได้หลายวิธีนะคะมันก็จะมีแนวทางที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ซึ่งทําให้มันเกิดความสุขทางใจแล้วก็ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมออีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะ หนึ่งก็คือในส่วนของสวดมนต์ไหว้พระสรรเริญคุณพระรัตนกไกรนะคะถ้าเกิดเรากระทำแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบไม่ฟุ้งซ่านทำให้จิตใจสะอาดเป็นการสร้างศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงซึ่งบทสวดน,นะคะสรรเสริญคุณพระ,ะรัตนไกรก็จะมีอยู่นะคะนักเรียนสามารถที่จะท่องตามครูไปได้เลยนะคะก็คือ อารหังสัมมาสัมพุทธโูภควาพุทธังพภควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตภควาตาธรโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังคังนามามิอันนี้เป็นคำบูชาพระรัตนัยนะคะอ่ะ หรือว่าจะเป็นแบบบูชาพระรัตนการแบบยาวนะคะก็ได้นะคะนี่แบบสั้นนะคะ,ะต่อไปก็คือการแผ่มเมตตาการแผ่มเมตตานี่ก็คือเป็นการส่งความปรารถนาดีและก็ความเมตตาให้แก่มนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขและพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีในทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีบทแผ่มเมตตานะคะ อะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะท่องตามครูได้เลยนะคะสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอัเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปยาปัชาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจและรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอ่าเรนเรนสามารถท่องกันได้ไหมคะ นักเรียนคนไหนที่ยังท่องไม่ได้ก็สามารถที่จะไปฝึกท่องได้นะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาซึ่งในการบริหารจิตและเจริญปัญญาเนี่ยก็คือเป็นการฝึกจิตใจให้สงบมีอารมณ์มั่นคงคนที่มีสติสัมปชัญญะมีสามาธิและก็ปัญญาในการดำเนินชีวิตเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ดีและก็ประสบความสำเร็จ แล้วก็เขาเนี่ยฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการบริหารจิตทุกวันวันละ10บถึงสินาทีก็ได้นะคะโดยการนั่งสมาธิก็ได้นะคะนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยนะคะในส่วนของสติสัมปชัญญะนะคะสมาธิและปัญญาเนี่ยมันคืออะไรสติก็คือความระลึกได้นึกได้คุมใจไว้กับสิ่งที่ทำก็คือเรารู้อยู่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ เมื่นักเรียนเรียนอยู่นักเรียนก็รู้ตัวอยู่เสมอว่านักเรียนกําลังเรียนหนังสืออยู่นะคะในส่วนของสัมปชัญญะอันนี้ก็คือความรู้ตัวพร้อมรู้ชัดเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เรียนนะคะว่านักเรียนกําลังเรียนเรื่องอะไรอยู่นะคะส่วนสมาธิก็คือทําจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่คิดถึงสิ่งอื่นก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยมีสมาธิจะทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือ อย่างเช่นมีสมาธิในการเรียนแล้วก็ต่อไปก็คือปัญญาปัญญานี่ก็คือความรอบรู้เกิดได้จากการฟังการคิดแล้วก็การปฏิบัติมารวมกันนะคะก็คือมันทําให้เราเนี่ยเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวนักเรียนเองนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญามีอะไรบ้าง สำหรับนักเรียนเลยก็คือเรียนได้ดีนะคะมีความจำแม่นยำมีสมาธิจดจอ่อมีอารมณ์มั่นคงนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนเองถ้านักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนานะคะอ่า แล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นการฝึกสติและสมาธิเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสตินะคะการฟังการอ่านคิดถามและเขียนอย่างมีสติแล้วก็ฝึกกำหนดรู้ความรู้สึกนะคะของประสาทสัมผัสทั้ง6ประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยมีอะไรบ้างเอยหืมเรียนทราบไหมเออ นักเรียนทราบไหมคะอืมอ่ะประสาทสัมผัสทั้งหกนะคะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะคะอ่าก็คือเป็นประสาทสัมผัสทั้งหกเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยสามารถสัมผัสได้นะคะอ่ากับสิ่งต่างๆภายนอกแล้วก็กลายมาเป็นความรู้สึกของเรานะคะ ก็อย่างตาตาเนี่ยเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงนะคะจมูกเราได้ดมกลิ่นนะคะลิ้นเราได้ชิมรสต่างๆนะคะกายเราก็สัมผัสสิ่งต่างๆใจก็คือความรู้สึกความรู้สึกดีหรือไม่ดีนะคะการฝึกยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือฝึกทุกอย่างเนี่ยให้มีสตินะคะเดินอย่างมีสติ นั่งอย่างมีสตินอนอย่างมีสติยืนอย่างมีสติการฟังฟังอย่างตั้งใจนะคะฟังก็คือตั้งใจฟังนะคะอ่านก็คือการตั้งใจอ่านนะคะคิดคิดก็คือการนำสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็อ่านเนี่ยมาคิดพิจารณานะคะแล้วก็ถามถามในสิ่งที่นำมาคิดแล้วนักเรียนไม่เข้าใจ นะคะควรที่จะถามในการถามควรที่จะใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการถามให้ตรงประเด็นนะคะแล้วก็ในการเขียนเขียนนี่คือการจดบันทึกในสิ่งที่ได้ฟังได้อ่านได้คิดได้ถามนะคะเพื่อไม่ให้ลืมนะคะนี่แหละก็คือทุกสิ่งจะต้องทำอย่างมีสตินะคะ เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะสำหรับตัวนักเรียนเองและก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวนักเรียนเองด้วยถ้านักเรียนปฏิบัตินะคะแล้วก็4ก็คือวิธีการฝึกสติและสมาธิในอิริยาบถต่างๆทำได้ทุกเวลาและก็ทุกสถานที่เลยซึ่งอาจจะเป็นอิริยาบถท,ที่นักเรียนคุ้นเคยอย่างเช่นการยืนเดินนั่งนอน ฟังคิดอ่านพูดเขียนโดยกำหนดรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในอิริยาบถไหนจะให้เกิดมา,าจะได้เกิดความระมัดระวงังไม่ให้ผิดพลาดนะคะเรารู้ว่าเรากำลังพูดอยู่กำลังคิดอยู่อ่านอยู่เขียนอยู่นะคะอ่านี่แหละกำลังนอนกำลังเดินนะคะทุกอย่างจะต้องมีสติหมด นะคะทั้งนักเรียนเดินเดินไม่มีสติเดินใจลอยนักเรียนเดินแม้แต่ก้อนหินก้อนเล็กๆนักเรียนสามารถที่จะสะดุดได้เช่นกันเห็นไหมคะ,ะทุกอย่างเนี่ยกระทำโดยสตินะคะสมาธินะคะและนักเรียนสามารถที่จะทำได้นะคะในทุกสถานที่เช่นกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา นักเรียนก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัตินะคะให้ตัวเองเนี่ยมีสมาธิแล้วก็ส,สติที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาซึ่งครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า55 ถึง56ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะแล้วก็ส่งกลับมาทางช่องทาง idline ครูนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ